ชนในพื้นที่นำไปสู่เรื่องของการสืบทอดอำนาจของคสช.อย่างเห็นได้ชัดอีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญที่พ่วงมากับรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่รัฐบาลทหารกำหนดกรอบและแนวทางในการพัฒนาให้หน่วยงานรัฐทุกภาคส่วนต้องทำตามในวิสัยทัศน์ประเทศไทยต้องมีความมั่นคงมั่นคั่งยั่งยืนและเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วโดยมียุทธศาสตร์หลักทั้งหมด6ด้านนั่นคือด้านความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนาระบบราชการแม้จะฟังดูว่ายิ่งใหญ่และจะนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายของการพัฒนานั้นแต่ว่ามันเป็นแผนที่ผูกมัดพวกเราไม่ให้หลุดออกจากกรอบนี้ที่ถูกกำหนดไว้กว่า20ปีและเป็นสิ่งที่พวกเราคนรุ่นใหม่และประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่การกำหนดตั้งแต่แรกมันขาดการมีส่วนร่วมอย่างสิ้นเชิงเพราะเขียนขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการบังคับใช้เรื่องศาสตร์เผด็จการและเป็นเรื่องศาสตร์ชาติที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ดังนั้นเครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับจึงขอประกาศจุดยืนในการร่วมรณรงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนยุทธศาสตร์คสช.ควรล้มเลิกนับตั้งแต่วันนี้และเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้กำหนดอนาคตตัวเองหยุดยุทธศาสตร์คสช.เพื่อผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมนี่คือยุทธศาสตร์ของเราครับผมขอบคุณเครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับเครือข่ายคนรุ่นใหม่ก็จะต้องอยู่ในประเทศนี้ไปอีกนานนะครับแล้วก็อยากจะต้องกำหนดอนาคตของตัวเองและเพื่อนๆด้วยว่าจะอยากอยู่ในประเทศที่มีหน้าตาแบบไหนนะครับทั้ง6เครือข่ายนี้เนี่ยเป็น6เครือข่ายที่ร่วมกันทำกิจกรรมในงานเครือข่าย People Go มานานนะครับตั้งแต่ก่อนประชามติปี59นะครับหลังจากนั้นเราก็จัดกิจกรรมเรียนรู้กันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับปี61เราจัดกิจกรรม We Walk เดินมิตรภาพนะครับแล้วก็จัดต่อเนื่องมาอีกหลายกิจกรรมจนกระทั่งก่อนเลือกตั้งแล้วก็หลังเลือกตั้งนะครับก็ได้แสดงจุดยืนของตัวเองไปแล้วนะครับแต่ว่าระหว่างก่อนจัดงานวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับการประสานจากอีก 3-4 เครือข่ายนะครับที่จะเข้าร่วมในการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ด้วยนะครับก็ขอเชิญเครือข่ายผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ์ครับผมเครือข่ายผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ์มีข้อเสนอต่อการแก้รัฐธรรมนูญคือ1รัฐธรรมนูญใหม่ต้องอยู่บนฐานการเคารพสิทธิมนุษยชนเคารพผู้ไว้ธรรมกำหนดหลักการสนับสนุนให้มีกฎหมายลูกมารับรองสิทธิผู้หญิงในด้านต่างๆรวมถึงกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศกลุ่มผู้หญิงชาติพันธุ์ผู้หญิงข้ามชาติกลุ่มที่มีอัตลักษณ์ต่างๆเช่นอัตลักษณ์ทางภาษาผู้หญิงพิการเด็กกลุ่มที่มีความหลากหลายของอุดมการณ์ทางการเมืองและศาสนา2รัฐธรรมนูญใหม่รัฐต้องตระหนักว่างานในบ้านเป็นงานที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจงานในบ้านเป็นงานต้องได้รับค่าตอบแทนตามมูลค่างานที่ทำรัฐต้องให้ทุกคนที่ทำงานบ้านโดยไม่เลือกปฏิบัติด้านเพศสภาพจะได้รับการตระหนักทางเศรษฐกิจและอื่นๆและจะไม่ถูกเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและค่าจ้างเนื่องจากการทำงานสร้างคุณูปการทางสังคมนี้แนวคิดที่ว่าถ้ามีมูลค่าอาจจะมีผู้ชายหันมาทำงานบ้านหรือมีคนทำมากขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลครอบครัวลดความเหลื่อมล้ำทางด้านสังคม 3. ในรัฐธรรมนูญใหม่ต้องประหนดลดอำนาจกระจุกตัวและกระจายอำนาจส่วนท้องถิ่นที่ผู้หญิงทุกระดับมีอำนาจในการตัดสินใจและมีส่วนร่วม 4. รัฐธรรมนูญใหม่ต้องกำหนดการศึกษาทางเลือกที่ต้องมีมากขึ้นเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ช่วยให้มนุษย์บรรลุศักยภาพสูงสุดที่ตนมีและสามารถกำหนดความมุ่งหมายและแนวทางแก่ชีวิตของตนได้อย่างอิสระตามกำลังความสามารถของตัวเองรัฐต้องให้การสนับสนุนทำให้ได้จริงและสามารถเข้าถึงได้รวมถึงการศึกษาของเด็กในชุมชนที่ต้องมีคนดูแลพิเศษเช่นเด็กพิการเด็กที่มีความต้องการพิเศษในการดูแลและส่งเสริมด้านต่างๆเป็นพิเศษมากกว่าเด็กปกติทั่วไปต้องจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความพิเศษของเขาจะต้องมีการจัดสรรให้โรงเรียนในชุมชนมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจและมีงบประมาณสนับสนุน 5. รัฐธรรมนูญใหม่ต้องลดอำนาจและงบประมาณของทหาร 6. รัฐธรรมนูญใหม่ต้องกำหนดรัฐสวัสดิการทั่วหน้าที่มีคุณภาพที่ผู้หญิงกลุ่มต่างๆเข้าถึงได้ผู้หญิงทุกคนต้องเข้าถึงการให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพผู้หญิงอย่างรอบด้านโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติและมีบ้านพักฉุกเฉินที่ผู้หญิงทุกคนใช้ได้
แรงงานหญิงไม่ว่าในระบบหรือนอกระบบต้องได้รับค่าจ้างที่ยุติธรรมและเท่าเทียมสิทธิในกระบวนการยุติธรรมสิทธิในการยุติการตั้งครรภ์ที่ถูกกฎหมายต้องมีทางเลือกให้ผู้หญิงที่ไม่ต้องการยุติการตั้งครรภ์โดยรัฐต้องมีสวัสดิการให้รวมถึงผู้หญิงที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวสร้างความเชื่อมั่นเรื่องรัฐสวัสดิการให้ผู้หญิงทุกกลุ่มด้วยการจัดให้มีร่างหรือแปลเอกสารเป็นทุกภาษาของทุกกลุ่มผู้หญิงขอบคุณค่ะครับผมต่อไปนะครับเครือข่ายความหลากหลายทางเพศจะพูดอะไรหน่อยไหมครับประกาศจุดยืนเข้าร่วมด้วยกันครับผมเชิญครับแล้วก็คอเนาะครับผมประกาศท่านไม่ได้เรียบอะไรมานะครับก็เครือข่ายที่ทำงานด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศนะครับแล้วก็เราเชื่อมั่นในหนทางของการแก้รัฐธรรมนูญต้องมาจากประชาชนนะครับแล้วก็ไม่ยอมรับในอำนาจของเผด็จการหรือว่าอำนาจนอกรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งวิธีการทำงานที่เราอยากเห็นประเทศเติบโตไปได้ในระบอบประชาธิปไตยนั้นต้องคำนึงถึงเรื่องเพศความหลากหลายทางเพศแล้วก็ความไม่เสมอภาคต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะต้องถูกทำให้ลดความเหลื่อมล้ำโดยรับฟังเสียงที่มาจากประชาชนจริงๆครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับแล้วก็ทางคปอครับผมนั่งตรงนั้นก็ได้มั้งครับสวัสดีค่ะฉันนางสาวพัชรีคำหนังค่ะก็เป็นสมาชิกของกลุ่มคณะประชาชนเพื่ออิสรภาพหรือคปอนะคะซึ่งเป็นกลุ่มนักกิจกรรมนะคะที่รวมตัวกันภายหลังการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญนะคะในเดือนสิงหาคม2559แล้วก็เราได้จัดเสวนาบรรลงชี้แจงให้หญิงเพื่อของปัญหารัฐธรรมนูญปี60นะคะในประเด็นต่างๆแล้วก็จัดเสวนาประมาณ20ครั้งนะคะในช่วง3ปีที่ผ่านมาแต่ว่าในประสบการณ์ในการทำงานเคลื่อนไหวมานะคะเราก็จะได้เรียนรู้จากการทำและจากการมีรัฐธรรมนูญฉบับเก่าๆตั้งแต่ปี2540นะคะแล้วก็มาจนถึงการทำรัฐประหารนะเพราะว่ากลุ่มของเราเป็นกลุ่มที่ต่อต้านการทำรัฐประหารฉะนั้นเนี่ยในประเด็นสำคัญของการแก้รัฐธรรมนูญฉบับ2550ก็คือประเด็นเรื่องของการแย่งคืนอำนาจการปกครองมาเป็นของเรานะคะก็คือหมายความว่าอำนาจอธิปไตยที่เป็นของประชาชนชาวไทยจริงๆเนี่ยคืออำนาจ3อย่างก็คืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารแล้วก็อำนาจตุลาการเนี่ยจะต้องยึดโยงกับประชาชนนะคะแม้ว่าเราจะเรียกร้องเรื่องการทำรัฐสวัสดิการหรือเรื่องของสิทธิเสรีภาพแต่สิ่งที่เราจำเป็นที่ต้องเข้าไปคือเราต้องเข้าไปอยู่ในกลไกรัฐและอำนาจประชาชนต้องเข้าไปอยู่ในรัฐสภาหรือถึงองค์กรอิสระต่างๆแล้วก็หน่วยงานของระบบราชการด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นสำคัญก็คือว่าเราจะต้องออกแบบกลไกรัฐใหม่ด้วยนะคะนี่คือความหมายที่แท้จริงว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเนื่องจากว่าที่ผ่านมาพวกเราเนี่ยพยายามพูดถึงเรื่องเหตุการณ์6ตุลาแล้วก็14ตุลา16นะคะแต่แล้วก็เราทราบเราได้รู้ซึ้งถึงอาชญากรรมของรัฐมาเป็นเวลานานแล้วฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งในความเป็นจริงก็คือว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นจะต้องก้าวหน้าในการที่เราต้องออกแบบระบบราชการจะต้องออกแบบกระทรวงออกแบบเรื่องของการทำให้รัฐสภาเนี่ยเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้ยึดโยงกับอำนาจของประชาชนนะคะเพื่อชนะเนี่ยในแถลงการของเรานะคะก็สองหน้านี้นะคะก็คือเรื่องของการเข้าร่วมคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะคะแล้วก็ยืนยันอีกครั้งเรื่องของการไม่ยอมรับนักผลประชามติที่ไม่แฟร์ไม่ฟรีแล้วก็ขอเรียกร้องต่อการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะเพราะว่าการทำประชามติร่างเมืองเมื่อปี59เนี่ยผ่านไป3ปีแล้วนะคะคณะประชาชนเพื่ออิสรภาพยืนยันมาโดยตลอดว่าไม่ยอมรับและนับผลประชามติดังกล่าวเพราะถ้าจากกระบวนการประชามติไม่มีเสรีภาพและความเป็นธรรมฝ่ายคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญถูกขัดขวางและจับกุมคุมขังขณะที่ฝ่ายสนับสนุนสามารถระดมทรัพยากรของรัฐเพื่อรณรงค์ได้อย่างเต็มที่แล้วภายใต้บรรยากาศแห่งการคุกคามสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกที่เริ่มขึ้นนะคะตั้งแต่มีรัฐประหารและรุนแรงยิ่งขึ้นนะคะในช่วงการทำประชามตินะคะจึงไม่ต่างจากการลงประชามติภายใต้ปากกระบอกปืนอีกทั้งการประชาสัมพันธ์ก็ล่าช้าไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอทั้งความกลัวและอุปสรรคต่างๆนั้นค่ะจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ออกเสียงประชามตินั้นน้อยลงเป็นประวัติการณ์และ
มิใช่เพราะเหตุบุคคลเหล่านั้นได้รับนอนหลับทับสิทธิ์แต่อย่างใดนะคะผลของการประชามติมีผู้ออกมาเสียงรับร่างรัฐธรรมนูญนะคะ 16.8 ล้านคนนับเป็นประมาณ 34% หรือเพียง1ใน3ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด50ล้านคนเท่านั้นจึงเท่ากับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ผ่านการรับรองจากเสียงข้างมากของคนไทยนะคะทั้งที่เป็นกติกาสูงสุดของประเทศนะคะฉะนั้นต้นไม้พิษย่อมให้ผลพิษนะคะตามมาคณะคปอ.ของเรานะคะขอย้ำเช่นเดิมว่าเราไม่ยอมรับกระบวนการทำประชามติแต่ต้นนะคะรวมทั้งกระบวนการต่อเนื่องภายหลังประชามติยิ่งไปกว่านั้นนะคะรัฐธรรมนูญปี2560ที่ประกาศใช้ยังได้ผ่านการแก้ไขในหลายมาตราจนไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นฉบับเดียวกับที่ผ่านประชามติอีกต่อไปพร้อมทั้งยังมีกระบวนการจัดทำพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายลูกอีกหลายฉบับตามมาโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่แต่งตั้งจากคณะรัฐประหารซึ่งสามารถร่างกฎหมายลูกได้ตามต้องการโดยไม่ต้องฟังความคิดเห็นจากประชาชนนะคะการร่างรัฐธรรมนูญปี60นะการปฏิรูปประเทศไปจนถึงการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลทหารที่พร่ำบอกว่าจะเกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมที่สันติประนีประนอมได้นั้นเป็นเรื่องโกหกนะคะเพราะฐานคิดของผู้นำผู้มีอำนาจรัฐในระบบโครงสร้างการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยรวมทั้งระบบราชการมองประชาชนเป็นเพียงฟันเฟืองของกลไกทางเศรษฐกิจหุ้นส่วนที่ต้องร่วมจ่าย ผู้บริโภคหรือผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการให้การสงเคราะห์โดยประชาชนไม่มีอำนาจการตัดสินใจทางการเมืองได้เต็มที่อีกทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญยังเน้นแนวคิดความมั่นคงของรัฐเพื่อจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนสร้างเงื่อนไขทำให้ประชาชนผู้คิดต่างไม่สามารถมีอำนาจต่อรองและกำหนดอนาคตของตัวเองได้นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับปี60ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดและมีผลกระทบต่อคนทั้งประเทศก็คือปัญหาที่เกิดจากการเลือกตั้งในวันที่24มีนาคม2562การเลือกนายกรัฐมนตรีที่ถูกแทรกแซงโดยสว250คนและการบริหารราชการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งคสช.เขียนขึ้นเองโดยไม่ฟังเสียงประชาชนกว่า3ปีที่ผ่านมาคณะประชาชนเพื่ออิสรภาพนะคะยังคงเคลื่อนไหวเพื่อแสดงออกถึงการไม่ยอมรับนักผลประชามติดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเราได้จัดเสนาระดมที่เห็นถึงปัญหาของรัฐธรรมนูญนี้นะคะในประเด็นต่างๆหลายครั้งเพื่อหวังผลในอนาคตว่าจะมีกระบวนการบอกเลิกให้ประชามติปี259เป็นโมฆะและมีประชามติเพื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อถอนต้นไม้พิษและลบล้างมรดกบาปของคสช.นะคะในโอกาสนี้คปอ.ขอแสดงจุดยืนและขอเรียกร้องสามประการดังนี้ 1. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ยอมรับผลประชามติ259และถือว่าประชามติเป็นโมฆะหรือต่ำสุดเป็นโมคิยะซึ่งพลเมืองยังคงสิทธิที่จะบอกล้างและถือรัฐธรรมนูญปี2550เป็นเพียงฉบับชั่วคราว 2. เรามีมติเข้าร่วมกับคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนคชช.เพื่อผลักดันให้เกิดการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านการเลือกตั้งสภารัฐธรรมนูญเสมือนครั้ง2539และเปิดให้มีประชามติภายใต้กระบวนการที่ให้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและเป็นทางปราศจากความกลัวและ3ขอเรียกร้องให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะร่วมกันร่างขึ้นขยายสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาพรับประกันความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้งในด้านการศึกษาสาธารณสุขและความมั่นคงในการทำงานให้อำนาจอธิปไตยทั้ง3คือนิติบัญญัติบริหารและตุลาการและหน่วยงานของรัฐรวมทั้งกองทัพและตำรวจยึดโยงกับประชาชนอยู่ใต้การบังคับบัญชาของประชาชนเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ให้อำนาจสูงสุดของประเทศเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงนะคะจึงเรียนมาเพื่อเชิญชวนให้สาธารณชนร่วมกันพิจารณาและร่วมกันผลักดันต่อไปค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณคปอ.หรือว่าคณะประชาชนเพื่ออิสรภาพนะครับแล้วก็ต่อไปเหลือทางสนท.นะครับสามารถนิสิตนักศึกษานะครับหลังจากนี้หลังจากที่เราเสร็จตรงนี้เรายังไม่เสร็จก็เหลือเยอะเลยเราประมาณครึ่งทางแล้วนะครับหลังจากเราทำพิธีมอบเสื้อกันนะครับเราจะลงไปเดินข้างล่างแล้วหลังจากนั้นทางสนท.ก็จะมีกิจกรรมแถ
ถ่ายรูปตรงนี้ครับหลังจากเสร็จเดินข้างล่างนะครับทางสทก็จะมีกิจกรรมไปที่หน้าบกทบทางเดิน14ตุลาใช่ไหมครับเชิญครับขอบคุณครับก็ดังที่หลายเครือข่ายก็ได้กล่าวไว้แล้วว่าการทรงอารมณ์ประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญนั้นว่ากระบวนการการร่างและการรณรงค์ลงประชาธิปไตยและกระบวนการทำขัดจัดทำพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต่างๆนั้นเป็นกระบวนการที่ขาดการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่ถูกตัดตอนเป็นกระบวนการที่ถูกปิดปากมันจึงเป็นกระบวนการที่ไม่ชอบธรรมแต่ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพิจารณาเนื้อหาในรัฐธรรมนูญก็พบว่าย่ำแย่ยิ่งกว่ากระบวนการที่มันได้มาเสียอีกอย่างที่ผมได้กล่าวไว้แล้วครั้งหนึ่งในห้องนี้ว่ารัฐธรรมนูญนี้ได้ตัดสิทธิ์รัฐธรรมนูญนี้ได้ปฏิเสธไม่ให้ประชาชนจำนวนมากเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชั้นมัธยมปลายและชั้นอาชีวศึกษาผมอยากจะเรียนให้ท่านทราบดังนี้ครับว่าสิ่งที่ผมเรียกร้องณตอนนั้นณขณะที่ผมพยายามที่จะต่อต้านการลงประชามติรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้นมันคือการพิทักษ์สิ่งที่รัฐธรรมนูญปี40เคยมอบให้เราสิทธิการเรียนฟรี12ปีจนถึงชั้นม.ปลายการที่เราจะได้เรียนการที่เราจะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรีเป็นเวลา12ปีนั้นได้ถูกรับรองไว้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ40หรือก็20กว่าปีที่แล้วแล้วดังนั้นแปลว่าอะไรครับพี่น้องดังนั้นก็แปลว่ารัฐธรรมนูญนี้ทำให้พวกเรานักเรียนนักศึกษาต้องกลับไปต่อสู้ในสิ่งที่เขาเคยสู้กันมาเมื่อ20กว่าปีที่แล้วใหม่รัฐธรรมนูญนี้พรากเวลาไปจากเรารัฐธรรมนูญนี้ทำให้เราเสียโอกาสและเสียอนาคตยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพิจารณาถึงระบบการเมืองที่รัฐธรรมนูญได้ออกแบบไว้ตามที่ผมได้กล่าวถึงสว250สวหรืออำนาจขยายขึ้นเรื่อยๆของศาลรัฐธรรมนูญเราจะเห็นได้ว่าสุดท้ายแล้วในระบบการเลือกตั้งเช่นนี้ตามที่เราจะได้เห็นในจากการนับคะแนนเลือกตั้ง24มีนาคมจะทำให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญนี้ไม่ได้ทำให้เราได้รัฐบาลที่สะท้อนความต้องการของเราอย่างแท้จริงดังนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่ปล้นอนาคตไม่ใช่แค่ปล้นอนาคตของคนรุ่นใหม่อย่างพวกผมแต่ปล้นอนาคตของทุกคนทั้งที่อยู่และไม่อยู่ในห้องนี้ดังนั้นผมเรียกร้องผมขอร้องขอต่อประชาชนต่อทุกคนที่ผมจะร้องขอได้ผมต้องพวกเราไม่ต้องการรัฐธรรมนูญที่ล่าอนาคตจากเราไปพวกเราต้องการรัฐธรรมนูญที่เป็นโอกาสใหม่พวกเราต้องการรัฐธรรมนูญใหม่ที่ขยายสิทธิสวัสดิการได้การศึกษาให้ทุกคนให้เราทุกคนให้คนอายุอนามประมาณผมทุกคนมีโอกาสที่จะเข้าถึงการศึกษาที่ดีฟรีมีคุณภาพให้พวกเราทุกคนได้เข้าถึงรัฐบาลที่จะสามารถสร้างงานสร้างโอกาสให้กับพวกเราและพวกเราเรียนจบได้และที่สำคัญที่สุดเราต้องการรัฐธรรมนูญที่ยกเลิกการเกณฑ์ทหารให้กับพวกเราดังนั้นผมจึงขอร้องขออีกครั้งหนึ่งว่าขอให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเพื่อนนักเรียนนักศึกษาพี่น้องภาคประชาสังคมประชาชนทั่วไปทุกภาคการเมืองขอให้มาจับมือกันหรือจับมือกันและชูขึ้นมาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่แก้รัฐธรรมนูญไม่หายจนขอบคุณครับขอบคุณสมทนะครับก็เป็นคนรุ่นใหม่กลุ่มหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวันที่19กันยายนนะครับเรามีคนกลุ่มหนึ่งนำโดยนักวิชาการแล้วก็เครือข่ายภาคประชาชนกลุ่มหนึ่งนะครับใช้ชื่อว่าคอรอชอนะครับคอรอชอชื่อเต็มว่าคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนได้ใช้สถานที่ห้องนี้แล้วประกาศตัวต่อสาธารณะไปแล้วว่าคณะคอรอชอเนี่ยจะเดินหน้ารณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้เครือข่ายภาคประชาชนหลายๆเครือข่ายที่ได้ทำงานร่วมกันมาในนาม People Go Network นะครับก็ได้แถลงจุดยืนไปแล้วว่าแต่ละเครือข่ายเนี่ยเห็นความจำเป็นอะไรบ้างจึงต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเราก็ได้จัดประชุมตกลงร่วมกันไปแล้วว่าเราเห็นควรว่าเครือข่ายPeople Go Networkจะต้องเข้าร่วมการรณรงค์ครั้งนี้ร่วมกับคอรชที่ได้แถลงเปิดตัวไปก่อนหน้านั้นนะครับวันนี้เราก็เลยมาแถลงจุดยืนของพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทางอาจารย์อนุสรคุณโตนะครับซึ่งเป็นประธานคอรชนะครับก็มาต้อนรับเราเพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งและทำ
ำกิจกรรมร่วมกันในอนาคตนะครับแล้วทางอาจารย์รุ่งสอนก็มีของมามอบให้นะครับเพื่อต้อนรับพี่พ่อโกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของคอรชอครับผมก็ขอเชิญอาจารย์รุ่งสอนเป็นตัวแทนมอบเสื้อนะครับมาชูเสื้อกันหลังจากนี้พี่พ่อโกจะสวมเสื้อตัวในแบบคอรชอนะครับได้เตรียมไซส์แล้วคือให้ใส่ทับเลยไหมครับหรือว่ายังไงครับใส่ทับเลยนะครับหรือถ่ายรูปถ่ายภาพร่วมกันนะครับน่าจะเป็นมาเต็มครับโอเคนะสนใจแล้วจะใส่ผมชายดูไม่ดีแล้วอาจารย์ถ่ายภาพหันให้ทางโน้นดีกว่าไหมครับขออันนี้ก่อนขอเชิญมอบทีละเครือข่ายแล้วกันครับขอเชิญอาจารย์อนุสรณ์มอบให้คุณนักข่าวชิริเครือข่ายนักกฎหมายนักวิชาการครับคุณนักข่าวจะออกไปข้างหน้ายืนถือดีกว่ามอบเสื้อแล้วเดี๋ยวกลับมายืนข้างในนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์มอบให้เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการนะครับเชิญพี่สมชายเป็นตัวแทนรับมอบนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับเข้ามายืนข้างในนะครับพี่นัทและพี่สมชายพี่นัทสวมทับเลยครับกลับมายืนข้างในก่อนครับผมขอเชิญพี่เดินสะดวกไหมครับตรงนี้เนาะครับผมขอเชิญคุณวัชรพลคุณกนิกาครับพี่อารัตรับมอบจากอาจารย์มุสอนนะครับเสร็จแล้วพี่สมชายสวมทับแล้วกลับเข้ามายืนข้างในครับผมขอบคุณครับพร้อมไหมสวัสดีเชิญครับขอมอบคุณกนิกานะครับตัวแทนเครือข่ายทรัพยากรและสิทธิชุมชนครับผมแล้วขอเชิญขึ้นไปยืนด้านบนแล้วก็เชิญตัวแทนคอรชอทั้งหลายที่ใส่เสื้อมาเดี๋ยวมาถ่ายภาพร่วมกันด้วยครับครับด้วยครับเครือข่ายต่างๆที่แถลงร่วมกันเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวเชิญรับมอบเสื้อจากอาจารย์ทุสอนนะครับเครือข่ายคนต่างหลายทั้งประเทศนะครับเครือข่ายพี่หนูได้แล้วเครือข่ายผู้หญิงน้ำปกป้องสิทธิ์ได้แล้วนะครับคอปอขอบคุณรับมอบเสื้อและถ่ายภาพร่วมกันครับพี่วัชรีครับขอเชิญสวมเสื้อครับนะครับแล้วก็มาถ่ายภาพร่วมกันหน่อยครับผมเชิญครับลูกเกดเชิญครับมาถ่ายรูปด้วยกันขึ้นเรื่องบนทุกคนพี่เล็กเชิญอาจารย์ชริตาด้วยครับได้ถ่ายตลาดด้วยกันครับมาแต่ละใครใส่เสื้อนี้นำนะครับตอนนี้เราก็เป็นส่วนหนึ่งของคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนด้วยการเชิญอาจารย์ทุกท่านครับคือขอการนิดนึงนะครับจากที่เราแถลงข่าวเกิดตัวก็วันที่19กันยายนที่ผ่านมาครับเราก็แจ้งว่าสถานะของคอรชอนะฮะในคือว่าในช่วง3เดือนที่จะถึงนี้เขาจะถึงสิ้นปีนี้ฮะว่ามีอะไรบ้างหนึ่งในนั้นก็คือการพยายามขยายนะครับเครือข่ายความร่วมมือนะฮะเพราะเราเชื่อว่านะมีเฉพาะกลุ่มพลังทางสังคมเท่านั้นนะครับที่จะพาประเทศไปสู่ความเปลี่ยนแปลงได้มีเฉพาะในส่วนของประชาชนที่ร่วมไม้ร่วมมือกันเท่านั้นนะที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะในระบบได้โดยเฉพาะในสภาในตอนนี้ก็ขับเคลื่อนกันนะฮะซึ่งเราก็รู้กันดีก็หนึ่งในนั้นก็คือเราก็ต้องไปนะฮะรวบรวมนะฮะบรรดานะครับเครือข่ายนะครับประชาชนทั้งหลายแหล่ที่มีความเห็นเพราะต้องการกับเราและนี่ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมและก็นี่เป็นหนึ่งในผลที่เราไปทำมาในช่วงนะฮะ2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือนะครับการสามารถที่จะนะฮะไปนะครับเชิญนะครับPeople Go Network ซึ่งประกอบด้วยนะฮะ7เครือข่ายนะฮะ100 กว่าองค์กรนะครับที่อยู่ข้างหน้านะครับมาร่วมกับเราในการขยับไปข้างหน้าซึ่งก็จะทำให้นะฮะคอรชอนะครับก็จะมีพลังในการขับเคลื่อนมากขึ้นนะไม่รวมรวมไปถึงวันนี้นะฮะที่มีบรรดาเครือข่ายอื่นนะครับที่แสดงความจำนงมาแล้ววันนี้ก็เข้าร่วมด้วยนะครับแล้วเราก็หวังว่านะฮะด้วยเครือข่ายนะฮะคอรชที่มีอยู่เดิมแล้วก็สมทบด้วยเครือข่ายที่มาเข้าใหม่ในวันนี้ก็จะทำให้กิจกรรมนะครับการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนมันจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้นะฮะอย่างน้อยที่สุดในอนาคตก็ไม่น่าจะไกลแต่หากว่าพวกเรานะฮะพร้อมใจกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ่ายรูปตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวขอเชิญนะฮะตัวแทนของคอรชเดิมนะครับนะครับมาร่วมถ่ายรูปด้วยในฐานะที่ก่อนนะครับมาต้อนรับนะครับไอติมเชิญเลยฮะใส่เสื้ออันนั้นเป็นมาต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับและสมาชิกเก่าตรงนี้มีนะฮะนะครับมีฐานะแล้วก็อาจารย์ชินตาอยู่ไหนนะครับตัวแทนอยู่ไหนล่ะ
จะชื่อตามไปคุณเกศแล้วก็เพนกวินเพนกวินอยู่ไหนเมื่อกี้ยังใส่เสื้ออยู่เพนกวินไปไหนครับเพนกวินจะชื่อตามในโอเคนะฮะแล้วก็ไอติมมาต้อนรับนะครับเราเป็นสมาชิกเก่าแล้วก็มีต้อนรับสมาชิกใหม่เห็นไหมถามบ้างไหมครับเราจะไปมาข้างหน้าดีกว่าแจ้งพี่น้องที่มาร่วมงานทุกท่านทราบนะครับว่าทางเครือข่ายสลับสีผ้าได้เตรียมอาหารมาให้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเสร็จกิจกรรมก่อนเราค่อยกลับมาทานที่นี่พร้อมกันนะครับเชิญทุกท่านมาทานนะครับมีอาหารสำหรับมากมายเลยนะครับยิ่งใหญ่หลังจากนี้นะครับทางเครือข่ายพีโพโกซึ่งร่วมกับคอรชแล้วเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเราก็จะทำกิจกรรมเดินกันนิดหน่อยนะครับเดินกันเบาๆนะครับข้างล่างนะครับเราจะลงไปตั้งแถวกันที่ด้านหน้าของตึกคณะสังคมสงเคราะห์นะครับเดินรอบสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์1รอบนะครับแล้วไปจบที่บริเวณลานปฏิมากรรมตรงอนุสรณ์6ตุลาหน้าหอใหญ่นะครับหน้าหอประชุมใหญ่นะครับเพื่อเป็นการเดินประกาศเจตนารมณ์ว่าเราต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับก็แล้วเราจะอ่านแถลงการณ์รวมอีกครั้งนึงบริเวณหน้าหอประชุมใหญ่นะครับก็ขอเชิญทุกท่านลงไปเจอกันหน้าตึกสังคมสงเคราะห์นะครับขอเชิญนะครับขอเชิญพี่น้องทุกท่านไปร่วมเดินด้วยกันนะครับเป็นระยะทางที่ยาวนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชม Facebook Live ของประชาไทยเดี๋ยวผมจะปล่อย Facebook Live ยาวเลยนะครับระหว่างที่จะเตรียมแถวเดินวนรอบสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ไปยุติที่ลานปฏิมากรรมประวัติศาสตร์ตรงรำลึก6ตุลานะครับแล้วก็มีกิจกรรมผมจะไม่ตัดนะครับผมจะไม่ตัดข้างหน้านะครับตัดนะครับตอนนี้กำลังมีกระบวนการในการที่จะเตรียมขบวนนะครับที่จะเดินวนรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับจะชุลมุนนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเราจะไม่ตัดไปกับพวกเราเลยนะครับจะเริ่มเดินขบวนตั้งแต่บันไดลงไปเลยนะฮะเดินทางกลางเนาะครับผมไปกับเรานะครับไปกับเราเดินไปกับเราเรื่อยๆครับอ
้ก็ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมแถลงการร่วมมือกันระหว่างคสช.นะครับกับพีเพิลโกนะครับแล้วก็เครือข่ายอีกหลายเครือข่ายนะครับที่มาร่วมแถลงการเข้าร่วมเพื่อการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับในวันนี้ก็เตรียมไปตั้งขบวนนะครับที่ตรงบริเวณหน้าอาคารตึกคณะสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเพื่อที่จะเดินวนรอบตรงสนามสนามฟุตบอลนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ไปหยุดตรงที่ตรงลานส่วนประวัติศาสตร์นะครับรำลึกเหตุการณ์6ตุลานะครับตรงประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมแถลงการอัดรายการสักพักนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นกิจกรรมยักย้ายนะครับแล้วก็จะปล่อยไลฟ์ยาวนะครับไม่ตัดไลฟ์ใหม่นะครับเดินไปกับเรานะครับท่านผู้ชมนะครับที่ยังอยู่กับเรานะครับตั้งแต่ช่วงอ่านแถลงการกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวสักพักก็จะเป็นกิจกรรมเดินขบวนรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับไม่ใช่รอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับรอบสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์นะครับเราก็จะไปอ่านแถลงการรวมอีกสักครั้งนึงนะครับแล้วก็จะเสร็จกิจกรรมนะครับเราก็จะปล่อยไลฟ์ไปตลอดทางนะครับเครือข่ายคสช.นะครับก็ได้ประกาศรวบรวมเครือข่ายต่างๆที่มีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้ก็ได้เครือข่ายที่ชื่อว่า People Go นะครับ Network ก็เป็นเครือข่ายที่รวมตัวกันตั้งแต่หลังประชามติรัฐธรรมนูญแล้วนะครับด้านมีทั้งด้านกฎหมายสิทธิกฎหมายด้านเกี่ยวกับประเด็นเรื่องคนรุ่นใหม่ฐานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมสิทธิชุมชนต่างๆนะครับก็มารวมกันในวันนี้นะครับนอกจากนั้นยังมีเครือข่ายความหลากหลายทางเพศนะครับแล้วก็คณะประชาชนเพื่ออิสรภาพนะครับท่านผู้ชมซึ่งคณะประชาชนเพื่ออิสรภาพเนี่ยนะครับก็ได้ประกาศยืนยันตั้งแต่หลังประชามติก็คือไม่ยอมรับนับผลประชามติที่ผ่านมานะครับเนื่องจากมันไม่มีไม่ฟรีไม่แฟร์แล้วก็มีปัญหาในตัวเนื้อหาของตัวรัฐธรรมนูญเองด้วยนะครับแล้วก็เป็นเครือข่ายประชาชนเพื่ออิสรภาพเองนี้นะครับก็เป็นเครือข่ายที่ประกาศไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญตั้งแต่ก่อนมีประชามติด้วยซ้ำไปนะครับเนื่องจากเล็งเห็นแล้วว่าการทำประชามติดังกล่าวนะครับมีปัญหานะครับมีความไม่ให้เสรีภาพแล้วก็ไม่เป็นธรรมในการทำประชามติดังนั้นผลที่ตามมาไม่ว่าผลมันจะเป็นยังไงนะครับมันก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นผลที่ไม่ดีอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยประกาศไม่ยอมรับนะครับหลังจากประชามตินะครับเครือข่ายประชาชนเพื่ออิสรภาพนะครับก็จัดกิจกรรมเสวนาต่อเนื่องประมาณ20เวทีได้นะครับในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญฉบับนี้ในมุมมองด้านต่างๆนะครับซึ่งถ้าเกิดท่าน อยากติดตามอ่านเสวนาหรือว่ารับชมเสวนานะครับได้ติดตามสามารถติดตามได้ทางประชาไทยนะครับคณะประชาชนเพื่ออิสรภาพได้เลยนะครับก็จะมีบรรดาเวทีต่างๆที่เครือข่ายนี้จัดมานะครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยบรรยากาศกันนะครับประยุทธ์
นูญเดินไปเรื่อยๆนะครับรอบนะครับเหตุการณ์14ตุลา16นะครับที่นักศึกษาและประชาชนจำนวนมากออกมาเรียกร้องแล้วเริ่มต้นทีก็เข้าใจว่าเป็นการเรียกร้องเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับและสุดท้ายก็ต่อมาก็บอกว่ารัฐบาลก็จับกลุ่มนักศึกษาที่เรียกร้องให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยนะเราโฟกัสที่ป้ายนะครับดูป้ายกันนะครับนี่เดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับประชาชนขอร่วมร่างรัฐธรรมนูญ People Go นี่เขียนว่าอะไรป้ายใหญ่มากเผด็จการพินาศประชาธิปไตยโอ้เผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญนะครับในเรื่องการเมืองที่เป็นทำกินแฮชแท็กนะครับแก้รัฐธรรมนูญไม่หายจนไม่แก้รัฐธรรมนูญไม่หายจนนะครับประเด็นเรื่องก็แก้รัฐธรรมนูญกับเรื่องตัดท้องนี่นะครับถ้าท่านผู้ชมยังจำได้นะครับก็ช่วงที่มีการลงแก้รัฐธรรมนูญแรกๆก็จะมีคนออกมาโดยเฉพาะฝั่งรัฐบาลบอกมาว่าให้แก้เรื่องปากท้องก่อนนะซึ่งก็เป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับระหว่างฝั่งฝ่ายนะฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันสามารถไปพร้อมกับการแก้ปากท้องได้นะครับเพราะว่ากระบวนการแก้รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของประชาชนและเป็นเรื่องของสภานะครับในขณะที่กระบวนการแก้ไขเรื่องปากท้องเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของรัฐบาลนะครับที่ต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้ไม่ควรยกประเด็นนี้มาปิดปากประชาชนหรือมาหยุดกระบวนการของประชาชนหรือกระบวนการของรัฐสภาในการแก้รัฐธรรมนูญนะครับ อีกครั้งนะครับหลายคนนะครับก็ชี้เห็นว่ามันสัมพันธ์กันนะครับเรื่องของการแก้ปัญหาปากท้องกับการแก้รัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญเป็นกระบวนการได้มาซึ่งรัฐบาลนะครับรวมถึงอีกหลายอย่างที่กำกับไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับโดยเฉพาะเรื่องวิทยาศาสตร์ชาติหรืออะไรต่างๆนะครับซึ่งการแก้รัฐธรรมนูญมันก็คือการออกแบบรัฐบาลใหม่ด้วยนะครับดังนั้นการออกแบบรัฐบาลที่เป็นตัวแทนหรือเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาปากท้องเนี่ยนั่นจึงเป็นสัมพันธ์กันนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมรัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญกับแก้ปัญหาปากท้องมันถึงสัมพันธ์กันนะครับโอเคผมจะปล่อยเป็นบรรยากาศการเดินไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีอาจจะมาดูป้ายกันดีกว่าหยุดส่งต่อความจนเรื้อรังนะครับด้วยการสร้างรัฐสวัสดิการนะครับป้ายเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญนะฮะอันนี้ People Go นะครับ Network Forum นะครับประชาชนขอร่วมสร้างรัฐธรรมนูญอันนี้ป้ายใหญ่นะฮะเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญนะครับแล้วก็ Hashtag ไม่แก้รัฐธรรมนูญไม่หายจนประกันด้านการศึกษาสิทธิเสรีภาพ
หลักประกันในการมีที่อยู่ที่ทำกินหลักประกันที่จะมีคุณอธิบดีชาติคือประชาชนถูกต้องครับเหล่านี้ต่างหากคือความมั่นคงใช่ไหมครับพี่น้องเหล่านี้ต่างหากคือสิ่งที่ประเทศนี้ต้องเคารพต้องให้เกียรติเปลี่ยนเบี้ยยังชีพเป็นบำนาญทั่วหน้านะฮะป้ายนะครับป้ายนะครับสวัสดีครับนี่คุณยิ่งชีพอัชานนท์นะครับจากไอรอนะครับเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญโอเครัฐธรรมนูญโอเคโอเคโอเคการแก้รัฐธรรมนูญที่เราเคยเรียกร้องตามสิทธิและเสรีภาพเอาความตั้งใจของประชาชนขึ้นมาตั้งความว่าเราจะต้องร่วมมือร่วมใจกันทุกคนทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายอะไรเราต้องร่วมมือกันนะครับเพราะว่ากติกาของรัฐธรรมนูญมันเขียนล็อกไว้เยอะเหลือเกินนี่ข้างหน้าเห็บเขียวๆแล้วก็เป็นสนามฟุตบอลหน่วยอะไรธรรมศาสตร์ส่วนนี้ก็เป็นตึกโดมนะครับนี่นะครับตึกโดมนะครับยืนยันนะครับว่านี่เดินที่ธรรมศาสตร์จริงๆนะครับตรงนี้ตึกโดมกำลังการทุกเครือข่ายเพื่อที่เราจะแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยกันนะครับรัฐธรรมนูญต้องแก้ต้องแก้ต้องแก้รัฐธรรมนูญต้องแก้ต้องแก้ต้องแก้ความมั่นคงคือประชาชนคือประชาชนคือประชาชนประชาชนถ้าลุกขึ้นมีส่วนร่วมถ้าเราลุกขึ้นส่งเสียงถ้าเราไม่เกรงกลัวต่อการใช้อำนาจรัฐมากดขี่มาปิดปากเราด้วยมาตรการต่างๆผมคิดว่านี่คือคำตอบนี่คือหนทางที่เราจะสร้างรัฐธรรมนูญใหม่ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ลุกขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นกลางที่กำลังสร้างชีวิตไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะครับพวกเราล้วนตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันกับรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยกับรัฐธรรมนูญที่ไม่เห็นหัวประชาชนความมั่นคงคือประชาชนคือประชาชนคือประชาชนความมั่นคงคือประชาชนคือประชาชนคือประชาชนเราจะต้องสร้างจินตนาการใหม่ของสังคมเราจะต้องเปลี่ยนมิติของข้อความมั่นคงไม่ใช่การซื้ออาวุธไม่ใช่การสะสมกำลังไม่ใช่ความร่ำรวยของนายทุนแต่ความมั่นคงของประเทศนี้คือการที่ประชาชนจะมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกไม่ว่าจะหนทางใดก็แล้วแต่เราต้องไม่ถูกกลไกและกระบวนการรัฐมากดขี่ปิดปากเราด้วยหนทางใดๆเพราะฉะนั้นความมั่นคงคือประชาชนประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการแก้และสร้างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้วันนี้นะครับเครือข่ายประชาชนกว่า20เครือข่าย People Power Network ครช.เราจะจับมือกันเราจะร่วมมือกันนะครับเพื่อจะสร้างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ของเรารัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญป้ายนี้หันขวางนะครับจะได้เข้ากล้องได้หันขวางเลยป้ายยาวในหันขวางอ่านั่นนะเป็นเพื่อนหันขวางเราจะได้เข้ากล้องแล้วเดินแล้วเดินรัฐธรรมนูญนะครับจะต้องมาจากประชาชนรัฐธรรมนูญจะต้องมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับไม่ว่าคุณจะใช้กลไกกระบวนการใดๆมาปิดปากก็แล้วแต่พี่น้องเครือข่ายประชาชนณที่นี้เราพร้อมจะลุกขึ้นยืนจัดเพื่อทวงคืนสิทธิและเสรีภาพในการสร้างรัฐธรรมนูญของเราใช่ไหมครับพี่น้องรัฐธรรมนูญต้องแก้ต้องแก้รัฐธรรมนูญต้องแก้ต้องแก้ต้องแก้ความมั่นคงคือประชาชนคือประชาชนคือประชาชนอันนี้เป็นหมดหมายที่สำคัญนะครับถ้าประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างในการเขียนรัฐธรรมนูญเราจะสร้างความมั่นคงของประเทศนี้บนฐานของประชาชนที่มีอยู่มีกินบนฐานของประชาชนที่มีหลักประกันด้านรายได้บนฐานของประชาชนที่มีหลักประกัน
คือเรื่องสิทธิชุมชนสิทธิที่อยู่อาศัยการเมืองที่ดินนะครับเราจะหยุดตรงนี้นะครับแล้วแถวเราจะตั้งแถวด้วยกันให้เป็นจำนวนทุกฝ่ายเลยครับทุกเป็นจำนวนเลยครับโครงการทุกหน่วยนะครับมาร่วมกันกับคอรชคอรชวันนี้ก็จะเป็นหัวเรือหลักซึ่งผมคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะเราเห็นกระบวนการประชาชนหลายกระบวนที่พยายามจะแก้รัฐธรรมนูญแต่ว่าถ้าเราติดตามข่าวผมว่าวันนี้เป็นเครือข่ายประชาชนที่มาเยอะที่สุดเลยในกระบวนการจะแก้รัฐธรรมนูญด้วยกันนั้นถ้าเรามีกระบวนร่วมกันอย่างดีนะครับมีการจับมือกันมีการประสานมีการตกลงที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยกันโดยที่เราใช้คอรชเนี่ยเป็นเหมือนกับกลไกกลางที่จะทำให้เราเดินหน้าในการแก้รัฐธรรมนูญว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นกลไกที่สำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมแล้วก็สร้างรัฐธรรมนูญของประชาชนนั้นในเวลานี้เนี่ยผมก็จะให้ตัวแทนของพิพากโตนะครับคุณเลิศศักดิ์แต่ได้มาอ่านแถลงการด้วยกันนะครับเชิญครับกองเลิศศักดิ์นะครับรัฐธรรมนูญต้องแก้ต้องแก้ต้องแก้รัฐธรรมนูญต้องแก้ต้องแก้ต้องแก้นี่คือเจตนารมณ์ของประชาชนครับเชิญครับทุกท่านนะครับก็วันนี้ขอเป็นตัวแทนให้กับ People Go Network Forum นะฮะในการได้มาอ่านแถลงการปิดกิจกรรมในวันนี้นะครับก็วันนี้เราก็มาทำการจำลองสถานการณ์นะฮะจำลองการเดินนะฮะทดสอบการเดินนะครับเพื่อที่จะบอกว่าเมื่อปี61เนี่ย People Go Network Forum เนี่ยเราเดินจากขอนแก่นไปกรุงเทพนะครับแต่ปี63 64เนี่ยนะครับเราอาจจะเดินจากทุกจังหวัดหรือทุกภาคนะครับภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานนะฮะเพื่อเดินเข้ากรุงเทพนะครับเพื่อมาแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับก็ขอสัญญากับแดงว่านะครับเราคงจะเดินเข้ากรุงเทพอย่างแน่นอนนะฮะประมาณปี62 63นะครับเพื่อจะแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับก็ต่อไปนี้ก็เป็นแถลงการนะครับก็ฟังเอาไว้นะแดง
นะฮะวายแดงครับครับแถลงการเครือข่ายพีเพิ่นโกเน็ตเวิร์กฟอรัมเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560สร้างสังคมประชาธิปไตยสร้างพื้นที่ให้ประชาชนตามที่หลายภาคส่วนของสังคมกำลังให้ความสนใจกับประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผ่านการเลือกตั้ง24มีนาคม2562มาแล้วทำให้สังคมเห็นปัญหาและบทเรียนจากกลไกที่ช่วยให้ผู้เข้าสู่อำนาจไม่ได้มาจากเสียงสนับสนุนของประชาชนอย่างแท้จริงเครือข่ายพีเพิลโกเน็ตเวิร์กฟอรัมก็เห็นผลกระทบและปัญหาความไม่เป็นธรรมจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้เช่นเดียวกันเครือข่ายภาคประชาชนที่ทำงานในประเด็นด้านต่างๆเช่นรัฐสวัสดิการเกษตรกรรมทางเลือกที่อยู่อาศัยทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิชุมชนกระบวนการยุติธรรมเครือข่ายสลัม4ภาคต่างพบว่ารัฐธรรมนูญ2560มีเนื้อหาที่ละเลยสิทธิของประชาชนในประเด็นที่แต่ละเครือข่ายกำลังประสบปัญหาและต่อสู้อยู่ทั้งยังมอบอำนาจรัฐให้กับองค์กรที่สืบทอดมาจากการรัฐประหารอนาคตภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงมีแนวโน้มเพียงว่าปัญหาของประชาชนจะถูกละเลยขณะที่กลไกต่างๆในสังคมถูกปิดเบือนเพื่อรักษาอำนาจให้กับคณะทหารชุดเดิมเครือข่ายพีเพิลโกเน็ตเวิร์กฟอรัมจึงต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเดินหน้ารณรงค์ให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560โดยเห็นควรเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายนักวิชาการและภาคประชาชนที่ใช้ชื่อว่าคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนวงเล็บคลช.ที่ประกาศตัวต่อสาที่ประกาศตัวต่อสาธารณะไปแล้วก่อนหน้านี้และหลังจากนี้จะจัดกิจกรรมสร้างช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนและเปิดเวทีสาธารณะร่วมกันต่อไปเครือข่ายพีเพิลโกเน็ตเวิร์กฟอรัมเชื่อมั่นว่าสังคมที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมีสวัสดิการที่ดีมีสิทธิเข้าถึงที่ดินทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมได้รับความคุ้มครองตามกระบวนการยุติธรรมที่โปร่งใสมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตตนเองต้องเป็นสังคมประชาธิปไตยเท่านั้นและประชาธิปไตยที่จะเกิดผลได้อย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงตัวหนังสือต้องมีพื้นที่ให้ประชาชนร่วมกันสร้างซึ่งขั้นตอนพื้นฐานที่สุดต้องเริ่มต้นโดยการสร้างรัฐธรรมนูญจากความต้องการของประชาชนเท่านั้น14ตุลาคม2562ณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอบคุณครับครับก็เป็นแถลงการนะครับจากก็คงจะเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับของวันนี้ที่จะเป็นเครือข่ายประชาชนที่จะร่วมเป็นกลางกับเรื่องนี้มากขึ้นนะครับหลังจากที่เราเผชิญกับปัญหาเฉพาะหน้าของเครือข่ายแต่ละเครือข่ายก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่มาด้วยกันวันนี้ขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทุกท่านนะครับขอบคุณวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้โอกาสหน้านะครับติดตามรับชม Facebook Live ของประชาไทยนะครับได้ทางช่องทางนี้นะครับสวัสดีครับ